ดินทางไปประเทศจีนเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะไปมณฑลยูนนานไปที่เขตการปกครองตนเองกวางสีจ้วงแล้วผมก็ยังเดินทางไปมณฑลหูหนานแล้วในมณฑลหูหนานเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 สถานที่ที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับคงสาวดานจีนหรือวรรณกรรมจีนสามก๊กอย่างมากในสถานที่แรกนั้นก็คือชื่อปี้หรือว่ายุทธการที่ผาแดงบางคนก็เรียกว่าศึกผาแดงอย่างในภาษาอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่า Battle of Red Cliff อันนี้ดิฉันเคยดูเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะอันนี้เป็นสงครามที่มีความสำคัญที่สุดสงครามนึงในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นค่ะและอันนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสามก๊กในประเทศจีนในเวลาต่อมาฝั่งนึงเนี่ยเป็นกองทัพพันธมิตรของเล่าปี่ค่ะแล้วก็ซึ่งกวนทางตอนใต้ก็ถ้างั้นก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นทัพของโจโฉทางเหนือใช่ไหมคะที่ฉันจำไม่ผิดนั่นเนี่ยก็คุณเคยดูหนังใช่ไหมค่ะนั้นเนี่ยสองทัพนี่ก็มารบกันในแม่น้ำแยงซีซึ่งกวนและเราปีเนี่ยตอนนั้นน่ะชนะแบบโจโฉน่ะค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำให้แผนการของโจโฉในการที่จะไปยึดดินแดนทางตอนใต้เนี่ยต้องล้มเหลวลงค่ะล้มเหลวเพราะมาแพ้เล่าปีแล้วก็ซึ่งกวนศึกผาแดงเนี่ยเป็นศึกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กแล้วก็ในประวัติศาสตร์จีนแล้วที่ผาแดงนี้ต้องเสียค่าเข้าไหมคะต้องเสียค่าเข้าครับเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ผมว่าค่าเข้าเนี่ยก็คงจะตกอยู่กับรัฐบาลท้องถิ่นค่ะแล้วก็ในบริเวณนี้ต้องใช้คนเยอะมากในการที่จะดูแลรักษาพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นเกรด A ก็คือเป็นการสร้างงานคือเป็นการสร้างงานให้กับแบบชุมชนด้วยผมเนี่ยประทับใจตรงบริเวณที่มีผาแดงเนี่ยมากผมก็อยู่ตั้งแต่ตอนแบบกลางวันจนกระทั่งถึงหัวค่ำดื่มดื่มกับดื่มดำประวัติศาสตร์ใช่แล้วก็เดินออกมาก็เห็นคนเขาเต้นรำกันเต้นรำเหรอคะในจีนเนี่ยผมว่าดีอย่างค่ะพอตกตอนเย็นๆเนี่ยผู้คนจากบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมารวมกลุ่มกันค่ะแล้วก็จะเปิดเพลงแล้วก็เต้นออกกำลังกายอย่างเงี้ยเป็นการแบบออกกำลังกายไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากเขามาเต้นรวมกลุ่มกันแล้วก็ไม่ทะเลาะเบาแวงกันเหมือนในหลายประเทศที่ผมเคยเจอมาบรรดาสุภาพสตรีมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มักจะนินทาแบบกาเลกันแต่ที่จีนที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยเขาเดินทางมาถึงทุกคนก็จะตั้งหน้าตั้งตาเต้นเป็นการแบบออกกำลังกายเป็นเพลงแบบจังหวะต่างๆคนไหนเต้นไม่ทันเขาก็จะแยกออกไปอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็ไปช่วยสอนผมชอบสังคมอย่างเนี้ยไปที่เมืองไหนก็มักจะมีเต้นให้เห็นแบบในตอนเย็นไปยากไหมคะก็เดินทางจากกนครฉางซาซึ่งนครฉางซาเนี่ยเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนานเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็จากตรงผาแดงเนี่ยเราก็เดินทางต่อไปเมืองเก่งจิ๋วเก่งจิ๋วนี่ปัจจุบันก็คือเมืองจิงโจ้ก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจิงโจ้นั่นก็เป็นเมืองของท่านกวนอู
และอาจารย์ไปที่เกงจิ๋วต่อใช่ไหมคะใช่ฮะผมไปที่เกงจิ๋วต่อเกงจิ๋วเนี่ยในสมัยปัจจุบันไม่มีชื่อนี้แล้วนะค่ะมีแต่ชื่อว่าจิงจงคือเกงจิ๋วเนี่ยเป็นชื่อโบราณค่ะ 4-5,000 ปีที่แล้วค่ะทีนี้มันเรื่องมันยาวมากเรามาสมัยถึง3ก๊ก3ก๊กนี่ยังไม่ถึง 2,000 ปีนะค่ะ 1,800 กว่าปีตอนนั้นน่ะในสมัยแบบ3ก๊กเนี่ยเจ้าเมืองเก่งจิ๋วเนี่ยก็ชื่อว่าเล่าเปียวค่ะโจโฉนี่ก็ตีมาเรื่อยทางแบบทางเหนือลงมาเรื่อยนะค่ะแล้วก็ลงมาตีแคว้นเก่งจิ๋วพอเล่าเปียวถึงแก่กรรมเนี่ยแคว้นเก่งจิ๋วเนี่ยก็เลยตกเป็นของแบบโจโฉแล้วตอนหลังเนี่ยท่านกวนอูเนี่ยก็มาเป็นเจ้าเมืองปกครองแคว้นเก่งจิ๋วเนี่ยหรือเมืองจิงโจเนี่ยอยู่นานถึง10ปี10ปีนี้ก็ไม่น่านานเท่าไหร่นะคะถ้าพูดถึงสมัยก่อนนะคนในยุคก่อนที่การสาธารณสุขยังไม่ค่อยดีแล้วมีสงครามบ่อยๆต้องใช้ตัวเองเนี่ยไปรบพุ่งกันในสงครามเนี่ยค่ะอายุ30ปีก็ตายแล้ว40ปีก็ตายแล้วคน50ปีนี่ถือว่าคนแก่แล้วนะไม่เหมือนกับคนในยุคปัจจุบันที่อายุ80ปี90 100ปีก็มีค่ะดังนั้นเวลาบอก10ปีที่ท่านกวนอูปกครองเมืองจิงโจเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะเวลานานในสมัยก่อนค่ะแล้วก็มีความเชื่อกันว่าจิตวิญญาณของท่านกวนอูเนี่ยยังรักอาลัยและก็สถิตอยู่ที่เมืองจิงโจไปที่ไหนบ้างคะในเมืองจิงโจจิงโจเนี่ยผมไปนอนคืออันดับแรกเลยผมเดินทางกลางคืนค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้เวลาท่องเที่ยวดูสถานที่ในตอนกลางวันค่ะผมก็จะขับรถกันประมาณ3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ถึงสถานที่เนี่ยประมาณที่1ที่2โอ้โหแล้วก็นอนก็นอนไม่นานนะนอนที่เมืองจิงโจค่ะตื่นมา 6-7 โมงก็ออกทำงานกันแล้วไปดูสถานที่ต่างๆอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมก็ไปซื้อเล่าก่อนถวายท่านกวนอูหรือเปล่าคะเพราะถวายท่านกวนอูอแล้วจะเห็นว่าใกล้ๆกับศาลท่านกวนอูเนี่ยมีร้านขายเหล้าเยอะอแล้วก็เป็นเหล้าขาวแล้วก็มีสิ่งที่คนซื้อไปถวายท่านกวนอูคนจีนเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าจะถวายท่านกวนอูแล้วก็ไปขอท่านได้ผลเนี่ยก็ต้องถวายเหล้าขาวผมก็เหมือนกันครับไปซื้อเหล้าขาวก็ไปถวายท่านกวนอูเวลาเข้าไปในเมืองแบบจิงโจเนี่ยพอขับรถไปเนี่ยคุณก็จะเห็นบรรยากาศของความเก่าโบราณอยู่ให้เห็นในระยะสายตาสองข้างทางรู้เลยว่าเราเข้ามาสู่เมืองของจิตวิญญาณในสมัย 2,000-3,000 ปีที่แล้วพอเข้าไปในศาลกวนอูเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกตรงกันว่าเข้าไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับเราไปอยู่ตามนครใหญ่ไปปักกิ่งก็ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ไปเทียนจินไปสร้างไฮไปอี้อูไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่รู้สึกเหมือนกับว่าไปที่จิงโจหมายความว่าคนละอารมณ์เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนละอารมณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าไปในศาลของท่านกวนอูที่นั่นเขาห้ามใช้ธูปเทียนก็ไม่มีก็สักการะด้วยมือเปล่าๆอย่างนี้พอเข้าไปนี่ก็จะเจอรูปปั้นของท่านขนาดใหญ่แล้วก็เข้าไปอยู่ในศาลนี่คลังมากศาลนี่จะมีศาลข้างนอกแล้วก็ศาลข้างในเขามีการขุดลงไปดูก็เป็นรากฐานบ้านของท่านแต่ดั้งเดิม อยู่ข้างล่างหมดเลยดังนั้นในสมัยนี้ก็เพียงแต่ต่อฐานมาจากฐานเดิมของท่านที่ท่านเคยอยู่เมื่อพันกว่าปีที่แล้วหมายความว่าครอบเอาไว้ก็ต่อของท่านมาเลยตรงไหนเป็นคานสมัยโบราณเป็นเสาสมัยโบราณก็ต่อกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทำเป็นอาคารสองอาคารเป็นอาคารโบราณใกล้ๆกันแล้วก็ปูต้นผลหมากรากไม้คือคนจีนเนี่ยเป็นคนที่ชอบบันทึกดังนั้นเนี่ยจีนเป็นชาติที่บันทึกก่อนใครในประวัติศาสตร์ในโลกใบนี้นะจึงทราบว่า
ในสถานที่นี้เดิมมีต้นอะไรบ้างเพราะคนจีนมักจะเขียนเป็นวรรณกรรมเป็นกวีเป็นร้อยกองเป็นอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมักจะบรรยายพวกสิ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติต้นผลไม้รากไม้นกฟ้าอะไรพวกนี้ดังนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยเขาก็จะทราบว่าในสมัยก่อนเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยปลูกต้นอะไรเมื่อ 1,800 ปีที่แล้วบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็สร้างไปตามนั้นแต่สร้างไปบนบ้านเดิมของท่านพูดกันง่ายๆดังนั้นทุกคนจะมีความเชื่อที่มีความเชื่อว่าในสถานที่นี้คือสถานที่ที่มีจิตวิญญาณของท่านกวนอูดร.อิสระคงจะเคยได้ยินนะว่าท่านกวนอูเนี่ยตอนหลังเนี่ยท่านเสียชีวิตถูกทหารเลวตัดคอค่ะศีรษะท่านก็ไปฝังไว้อีกที่หนึ่งค่ะร่างท่านก็ไปฝังไว้อีกที่หนึ่งค่ะบ้านท่านที่ท่านเคยพำนักพักอาศัยก็อยู่อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่จิงโจ้เนี่ยดังนั้นเขาก็เอาดินจากสุสานที่ฝังศีรษะของท่านค่ะแล้วก็เอาดินจากสุสานที่ฝังร่างของท่านเนี่ยเอามาไว้ใต้ฐานที่นี่แล้วก็ก่อเป็นรูปปั้นของท่านขึ้นมาอ๋อค่ะที่นี่จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะดังนั้นเนี่ยดินในศาลกวนอูเนี่ยทุกคนก็เชื่อกันว่าเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ค่ะผมเองก็อยากได้ดินนี้แต่เขาไม่เคยอนุญาตให้ใครเอาดินออกจากศาลแต่บังเอิญว่าผู้อำนวยการศาลกวนอูเนี่ยไม่รู้ว่าเขาติดใจอะไรผมเขาอนุญาตให้ผมเอาดินจากศาลกวนอูเนี่ยออกถึง2กล่องด้วยกันตัวอย่างเนี่ยซึ่งเป็นแบบผู้อำนวยการศาลกวนอูเนี่ยชื่อเต็มๆก็คือหยางจู้กัวท่านก็อันนี้บางจะท่านเล่านะท่านบอกว่าท่านเห็นผมก็มาในศาลเนี่ยท่านก็แปลกใจว่าท่านเห็นเป็นคนสองคนเห็นเป็นสองคนเหรอท่านเลยเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ คือเป็นผู้อำนวยการเป็นคนตระกูลหยางมีความเชื่อกันว่าผู้ที่สืบทอดเชื้อสายมาจากท่านกวนอูเนี่ยเป็นคนตระกูลหยางแล้วก็ทางรัฐบาลจีนไม่ว่าจะสมัยไหนไม่ว่าจะสมัยจักรวรรดิสมัยสาธารณรัฐหรือว่าสมัยสาธารณประชาชนเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกคนตระกูลหยางเนี่ยมาเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้ดูแลศาลกวนอูแบบเท่านั้นท่านผู้อำนวยการหยางเนี่ยบอกว่าเห็นผมเนี่ยเห็นเป็นสองคนเหมือนกับว่ามีคนเดินตามผมอีกคนท่านก็เลยเชื้อเชิญผมไปรับประทานอาหารโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยอยู่ดีๆก็เชิญไปทานข้าวอยู่ดีๆก็เชิญไปทานข้าวแล้วก็พาไปเลี้ยงข้าวหลังจากนั้นแบบยังไม่พอนะค่ะท่านก็พาตระเวนดูเมืองจินโจเนี่ยด้วยตัวของท่านเองโอ้โหเมืองนี้จะมีกำแพงเมืองใหญ่มากค่ะแล้วก็ยาวเป็น10กิโลเมตรเนี่ยนะคุยกันแล้วก็ถูกใจแล้วผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยมีโครงการจะนำดินเนี่ยมาไว้ข้างใต้รูปปั้นท่านกวนอูแล้วก็จะได้บูชาคือท่านก็อนุญาตเลยแรกๆก็จะไม่อนุญาตแต่ว่าพอฟังเหตุผลว่าเราศรัทธาว่าเราศรัทธาแล้วก็ได้คุยกันถูกใจแล้วนอกจากนั้นท่านก็บอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะทำงานอะไรเกี่ยวข้องกับศาลกวนอูเนี่ยขอให้บอกท่านท่านยินดีโอ้ดีจังเลยค่ะเมืองจินโจเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปเยอะมากนะน่าจะอยากไปสักการะท่านกวนอูด้วยเพราะผู้คนอยากจะไปสักการะท่านกวนอูค่ะถือว่าไปขออะไรแล้วได้ค่ะคำว่าไปขอท่านแล้วได้เนี่ย
มันกระจายแผ่ไปทั่วประเทศจีนผู้คนก็ไปกันใหญ่เลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพวกโบราณสถานเนี่ยเยอะค่ะเดี๋ยวนี้ทางรัฐบาลท้องถิ่นเมืองจิงโจวเนี่ยก็เลยสร้างอาคารขนาดใหญ่ค่ะสูงเท่ากับตึกกี่ชั้นไม่รู้นะเป็นรูปปั้นของท่านกวนอูอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือผมได้ยินมานานแล้วว่าคนจิงโจวเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีแต่พอไปครั้งนี้เนี่ยไปเจอคนหน้าตาดีแทบจะทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานในศาลกวนอูไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ทำงานตามพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ทำงานตามร้านค้าอายุ30 40 50แล้วก็ยังหน้าตาดีแล้วก็ในศาลกวนอูเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ย 4-5 โมงเย็นเขาก็ปิดละแต่ความที่ท่านผู้อำนวยการหยางเนี่ยท่านชอบผมท่านก็ให้ผมเข้าไปในตอนเย็นๆซึ่งบรรยากาศในตอนเย็นนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะเงียบสงบค่ะแล้วก็จะมีแต่เพียงบรรดาสุภาพสตรีที่ไปนั่งดีดกูเจิมค่ะอาจจะฝึกอาจจะผลิตเสียงออกมาเพื่อจะบูชาท่านกวนอูค่ะบรรยากาศบอกไม่ถูกบรรดาผู้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาก็จะเก็บกวาดเพื่อจะเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาสักการะท่านเทพเจ้ากวนอูในเช้าต่อไปค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยคนก็บูชาท่านกวนอูกันเยอะมากเลยผมเองก็ตั้งใจนะค่ะเพราะผมไปที่ไหนก็มักจะเจอศาลท่านกวนอูค่ะไม่ว่าจะในประเทศไทยในประเทศจีนในเมียนมาก็มีค่ะในกัมพูชาก็มีนะค่ะมีศาลท่านกวนอูแล้วก็ตามบ้านเรือนผู้คนตามห้องทำงานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจเนี่ยก็มักจะมีรูปปั้นของท่านกวนอูแล้วก็บูชาอยู่แทบทุกองค์เลยค่ะ